อันนี้กำลังแบบว่าฮอตฉ่ามากๆในโลกโซเชียลนะฮะมีบุรุษอยู่ท่านหนึ่งฮะเขาก็ตั้งใจเรียนนะฮะเรียนจนถึงขั้นได้ปริญญาเอกนะครับความฝันก็คือให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาร่วมในงานรับปริญญานะนะฮะตั้งใจเรียนมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นวันที่จะได้รับปริญญาละเขาก็ซื้อตั๋วเครื่องบินคุณผู้ชมซื้อตั๋วเครื่องบินน่ะให้กับคุณพ่อคุณแม่นะเพื่อที่จะได้มาร่วมงานในวันนั้นปรากฏว่านะฮะมันเกิดดราม่าขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าทางสายการบินยี่ห้อหนึ่งละกันนะฮะผมว่าหลายคนพอจะทราบแล้วนะฮะเนี่ยคือไปย้ายที่นั่งคุณพ่อคุณแม่เขาตอนที่เขาจองเนี่ยฮะเขาจองที่ประมาณเลข 8J ก็คืออยู่ด้านหน้าถูกไหมต้นหน่อยต้นไม่ได้เดินเข้าออกตรงประตูง่ายๆอ่ะเนาะผู้สูงวัยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขามีปัญหาฮะหมอรองกระดูกอ่ะทับเส้นประสาทการเดินมากๆอะไรเงี้ยมันจะปวดมันจะช้าเขาหวังดีกับคุณพ่อคุณแม่อยากให้เดินเข้าออกได้ง่ายขึ้นปรากฏว่าทางพนักงานเครื่องบินเนี่ยฮะบนเครื่องเนี่ยไปย้ายที่นั่งคุณพ่อคุณแม่เขาย้ายให้ไปอยู่ประมาณตรงกลางๆเครื่องบินแล้วไปอยู่ตรงบริเวณประตูทางออกฉุกเฉินคุณพ่อของบุรุษท่านนี้ก็บอกว่านี่คุณครับคือให้นั่งตรงเนี้ยเขานั่งไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีความสามารถเพียงพอ คือประตูฉุกเฉินเนี่ยมันจะมียังไงเต๋อเวลาคุณขึ้นไปมันจะมีเขาเรียกว่าขั้นตอนหรือว่าโปรโตคอลที่เขาจะต้องมาเตือนเลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่นั่งฉุกเฉินถ้าเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างการ emergency landing หรือว่าตรงลงจอดฉุกเฉินคุณจะต้องเป็นคนช่วยในการดึงประตูเพื่อเปิดเพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องแข็งแรงและพร้อมคุณพ่อบอกเลยบอกว่าทำไม่ได้แก่แล้วปวดหลังด้วยปวดตัวด้วยนะมีเงื่อนไขทางด้านสุขภาพด้วยพนักงานบอกว่าไงรู้ไหมนั่งๆไปเถอะไม่ได้นะคุณพ่อก็นั่งก็งงยังไงเดี๋ยวก็บอกไปแล้วอะนะฮะปรากฏว่าพอเครื่องจะออกนะฮะสจ๊วตเดินมาเดินมาบอกว่าโทษนะครับคุณนั่งตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ครับคุณพ่อฮะของบุรุษท่านนี้เขาก็บอกว่าก็บอกไปแล้วบอกพนักงานไปแล้วว่านั่งไม่ได้ครับสุดท้ายฮะจากที่ซื้อที่นั่ง 8J ไปนั่งไหนแล้วคุณผู้ชมครับไปนั่งอยู่ท้ายลำเลยเนี่ยฮะร้อนฉาในโลกโซเชียลมากครับเพราะว่าหนุ่มคนนี้ฮะเขาก็มาโพสต์ให้ฟังว่าเนี่ยตอนเห็นนี่นะแบบคือแบบเสียใจมากๆเลยเพราะว่าคุณพ่อส่งข้อความมาข้อความหนึ่งบอกว่าเขาคงเห็นเราเป็นชาวนาเป็นชาวไร่คงไม่มีค่าอะไรมั้งลูกโอ้เนี่ยมีคลิปด้วยนะลองดูซะหน่อยไหมครับอ่ะลองชมครับพ่อแม่ผมเป็นคนต่างจังหวัดเป็นชาวไร่ชาวนาแต่เดินทางมารับปริญญาลูกชายที่จบปริญญาเอกนะครับท่านก็เดินทางกลับครับและผมได้ทำการจองที่นั่งไว้ให้แถวหน้าสุดคือ 8J และ 8K เพราะว่าเหตุผลของท่านคือท่านมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งเดินไกลไม่ได้จะปวดแล้วก็มึนชาต้องนั่งที่นั่งที่ใกล้ที่สุดปรากฏว่าพนักงานภาคพื้นในเกรด50เขียนไว้ว่าให้ย้ายไป 16J กับ 16H ตรงนี้ครับเป็นการทำโดยพลการจากคนที่จ่ายเงินค่าจองแต่คงเป็น VIP ครับอยากนั่งที่นั่งนี้ก็เลยต้องมันให้พ่อแม่ผมสละและสละยังไม่พอครับไปที่นั่งอยู่ตรงประตูทางออกฉุกเฉินซึ่งพ่อผมก็แย้งไปแล้วว่าพ่อมีอาการปวดหลังไม่สามารถช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้แต่พนักงานผู้หญิงบอกว่านั่งค่ะนั่งเลยค่ะนั่งค่ะสักพักหนึ่งเครื่องบินกำลังจะออกมีการเช็คจำนวนผู้โดยสารสจ๊วตผู้ชายเดินเข้ามาบอกว่าผู้โดยสารยังไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้พ่อผมก็เลยบอกว่าพ่อแย้งแล้วบอกเขาแล้วแต่เขาไม่ฟังซึ่งสจ๊วตก็เลยบอกว่างั้นไปนั่งที่นั่งสุดท้ายคือท้ายลำเลยนะครับเป็นที่นั่งเล็กๆตรงนั้น2คนตากับยายเดินไกลมากครับพ่อแม่ผมเป็นคุณผู้ชมเนี่ยฮะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปเต๋อถ้าเป็นเต๋ออะถ้าเต๋อเป็นพี่ผู้ชายคนนี้ครับเต๋อรู้สึกยังไงอ้าวผมก็ต้องโวยเลยใช่ป่ะคือพ่อแม่ใครใครก็รักถูกไหมแล้วการที่แบบว่าให้คุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่บริเวณด้านหน้าใกล้ๆประตูเนี่ยมันก็ต้องเสียเงินเพิ่มด้วยเราก็เต็มใจที่จะจ่ายถึงเวลาปุ๊บเอามาย้ายที่นั่งพ่อแม่เราขนาดเนี้ยในกรณีที่มันเป็นพรีเมียมซีทมันต้องจ่ายเงินเพิ่มอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วนี่ย้ายจนไปถึงแบบโอ้โหไปท้ายลำดูสิเนี่ยแล้วสังเกตนะการพูดการจาของคุณพี่คนนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมพูดจาดีค่อยๆพูดค่อยๆอธิบายไม่มีการใส่อารมณ์เลยนะไม่ได้ใส่อารมณ์เลยเนี่ยฮะโอ้โหทางสายการบินเนี่ยนะผมแบบไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆทำไมทำแบบนี้อ่ะนะ
อ่ะนะมีการชี้แจงไหมชี้แจงฮะสายการบินเขาก็มาโทรมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะเขาก็ระบุว่าเหตุผลในการบังคับให้สลับที่นั่งเนี่ยนะฮะเนื่องจากเก้าอี้นั่ง 8J เนี่ยมีอาการชำรุดนะฮะโดยใช้คำว่ามีอาการชำรุดตอนแรกเนี่ยนะฮะจากนั้นก็เปลี่ยนให้ใช้คำว่าใช้ไม่ได้นะฮะก็เลยจำเป็นต้องบังคับให้สละที่นั่งแล้วก็ย้ายไปนั่ง 16J กับ 16K ก็ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครมานั่งแทนที่คุณพ่อคุณแม่เจ้าของคลิปนะครับทางผู้โพสต์จึงสงสัยว่าถ้าเก้าอี้ชำรุดเนี่ยมันควรบินเหรอน่ะน่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งลำนะฮะเพราะว่าถ้ามันมีการชำรุดเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบหรือเปล่านะฮะหรือว่ายินยอมให้เก้าอี้มันชำรุดและยังใช้บริการซึ่งตอนนี้เนี่ยงงตอนนี้เราคือเครื่องบินของสายการบินนี้มันเป็นเครื่องบินหรือว่ารถเมย์ทำไมอ่ะก็เก้าอี้พังก็ชำรุดได้ก็บินไปแหมคุณก็เปรียบเทียบซะอันนี้เขางงไม่ใช่ผมงงนะโซเชียลใช่ไหมโซเชียลเขาพิมพ์กันซึ่งล่าสุดเองมีคนโพสต์นะฮะที่มีทางอัปเดตทางสายการบินเนี่ยติดต่อมาแล้วนะฮะเพื่อยื่นข้อเสนอให้เดี๋ยวลองไปฟังเหตุการณ์นี้ดูกันว่าเขายื่นข้อเสนอยังไงฮะครับก็สุดท้ายก็จะมีการเสนอเกี่ยวกับเรื่องพรีเมียมซีสนะครับให้นะครับในการบินแล้วก็มีการรีฟันนะครับรีฟันเงินคืนมาให้นะครับผมต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับแต่ผมไม่ขอรับให้แปลงเป็นเงินไปบริจาคโดยเฉพาะชวนของ CEO การบินไปบริจาคจะได้เข้าใจของคนที่เจ็บป่วยในภาวะเช่นนี้อาจจะเป็นมูลนิธิต่างๆนะครับท่านจะได้กุศลด้วยและท่านจะเข้าใจความเป็นคนที่เท่ากันแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการเป็นไงคือเอาง่ายๆคุณผู้ชมฮะทางสายการบินบอกว่าเดี๋ยวคืนเงินให้ค่าตั๋วนะฮะทางพี่ก็บอกไม่เอาไม่รับทางสายการบินบอกว่าแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มสิทธิพิเศษให้ที่นั่งพิเศษกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ทำไปฟันคืนให้ด้วยนะฮะให้ไปเลยทั้งปีใช่ไหมพี่ก็บอกไม่เอาไม่เป็นไรอยากให้ตีเป็นมูลค่าไอ้ที่จะให้มาเนี่ยตีมาให้หมดเลยเช่นราคาค่าตั๋วเท่าไหร่ไอพีเมียมซีถ้าเกิดว่าให้ทั้งปีเนี่ยเท่าไหร่สมมุติว่าบินทุกวันเลยดีกว่านะอาทิตย์ละครั้งก็ได้อะตีละมูลค่ามันเท่าไหร่สมมุติว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วได้สักแสนห้าสมมุติท่านผู้ชมเขาบอกว่าเอาเงินแสนห้าเนี่ยไปบริจาคให้คนแก่คนที่เขาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยดีกว่าตัวเขาเองเขาไม่ขอรับเงินเนี่ยผมบอกให้นะเอาจริงนะจากใจผมเลยนะนะฮะผมไม่แหมก็ไม่อยากจะพูดแต่ถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมไม่รู้อันนี้ผมแค่วิเคราะห์ผมเฉยๆว่ามันควรจะอย่างนี้หรือเปล่านะนะฮะผมว่าทางสายการบินอ่ะควรจะแบบงั้นตีเป็นมูลค่าดีกว่าไหมแล้วนำเงินก้อนนี้จริงๆเลยไปบริจาคเราก็บอกเขาว่าได้ทำตามเจตจำนงที่เขาบอกแล้วนะแล้วก็ออกมาขอโทษเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นการโพสต์ผ่านโซเชียลผมว่าออกมาสวยนะใช่แต่ถ้าปล่อยให้เงียบจบดีถ้าปล่อยให้เงียบครับไม่งามเพราะสุดท้ายผมว่าตอนนี้บางสำนักบางสื่อเขาก็บอกแล้วว่าเป็นสายการบินไหนแต่รายการเราขออนุญาตอ่ะเราก็ยังไม่บอกแล้วกันแต่ผมว่าเนี่ยถ้าเกิดจะให้ออกมาสวยๆนะตีเป็นมูลค่ามาให้ชัดเจนครับผมนะครับแล้วไปบริจาคตามที่เขาขอเลยจะเป็นมูลนิธิอะไรหน่วยงานไหนไม่รู้ล่ะแล้วก็ออกมาบอกเขาว่าอ้าวมอบให้แล้วตามเจตจำนงนะทางสายการบินเป็นการขอโทษ อย่างเป็นทางการนะด้วยความจริงใจสวยกว่าครับผมนะจริงๆนี่ด้วยความหวังดีอย่าปล่อยให้เงียบระยะยาวมันไม่คุ้มใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้มันก็เริ่มมีแล้วแหละแบบว่าเอ้ยไม่ขึ้นแล้วเว้ยสายการบินนี้ขึ้นไปแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้จบแค่เรื่องของการโยกที่นั่งอ่ะคุณผู้ชมถูกไหมฮะมันมีไปเรื่องของตอนที่ทางพี่เขาเล่ามาว่า คุณพ่อมีการคุยกับพนักงานด้วยว่าคุณพ่อนั่งตรงนี้ไม่ได้ มันเป็นประตูฉุกเฉินครับทางพนักงานยังบอกเลยว่านั่งไปเถอะนั่งไปเถอะเนี่ยนี่มันมีเรื่องตรงนี้ต่อไงสุดท้ายเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยขึ้นไปเครื่องบินสายการบินนี้เราจะปลอดภัยไหมอ่ะมาตรฐานมันแบบมันได้ไหมอ่ะในเมื่อแบบคนแก่เอาง่ายๆชาวบ้านคนแก่บอกนั่งไม่ได้แต่ว่าพนักงานจะบอกว่านั่งไปเถอะเพราะรูปแบบของการบินทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสายการบินแบบโลเคอลก็ดีหรือว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็ดีมันมีระบบระเบียบมาตรฐานการบินอยู่เนาะแล้วเอาจริงอย่างเต๋ออย่างเต๋อเวลาขึ้นเครื่องบินเต๋อรู้สึกไหมว่าสิ่งนึงที่เราขึ้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเราจำเป็นเพราะมันต้องเดินทางไกลมากๆสองสิ่งนึงที่เราค่อนข้างคาดหวังคือบริการถูกป่ะเพราะมันไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินมันไม่ใช่ราคา80-90นี่ครับผมถูกป่ะแล้วแต่เราขึ้นอย่างเงี้ยเราก็แบบ
แหมมันก็ไม่มีความสุขที่จะขึ้นอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยแทบจะทุกสายการบินเท่าที่รู้สึกและได้ยินและเห็นรีวิวมาและที่สัมผัสเองด้วยรู้สึกว่าบริการค่อนข้างที่จะดรอปลงคุณรู้สึกใช่ไหมใช่ผมว่าหลายๆคนก็รู้สึกนะมันก็ต้องพัฒนากันไปนะฮะมันจะเป็นเรื่องของการแต่ก็เป็นกำลังใจให้ก็อยากจะให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้อะไรๆมันก็กำลังจะกลับมาดีเหมือนเดิมคือต้องบอกว่าทั้งหมดที่เราสองคนเล่ามาหรือพูดมาหมดเราติเพื่อก่อครับถูกไหมเราอยากให้มันดีขึ้นครับไม่ได้ว่าใครทำพลาดอะไรแล้วมาทับถมแต่เราอยากให้แบบว่าให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะเราเคยรู้ว่าเมื่อก่อนอะมันเคยดีแบบเนี้ยแล้วมันจะกลับมาดีอีกเพราะว่าเราเคยผ่านช่วงเวลาที่มันยากลำบากมาโควิดเนี่ยมันเล่นงานพวกเราทุกคนกันจนโอ้โหป้อแป้งกันไปหมดเนาะนะฮะพลาดแล้วก็แก้ไขแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะฮะ